นักศึกษาอินดี้ตอนโรคติดตามคุกคามเช้าเช้าแบบนี้ได้กาแฟมาตำสักหน่อยจะสดชื่นมากเลยเนอะใช่ๆวันไหนไม่ได้โดนนะเหมือนไม่ได้เอาวิญญาณมาเรียนไม่น่าเชื่อว่าโตมาแล้วพวกเราจะติดกาแฟตอนสมัยมัธยมอะติดชานมไข่มุกยังไม่ทันจะแก่ก็ชอบพูดถึงความหลังแล้วนะแกเนี่ยก็ไม่รู้สิสองสาวคุยกันระหว่างรอกาแฟแต่จู่ๆก็มีชายคนหนึ่งเดินมาชนอินดี้จนเกือบล้มและชายคนนั้นก็ประคองอินดี้ไว้โอ๊ยขอโทษนะครับพอดีผมไม่ทันระวังเป็นอะไรหรือเปล่าครับไม่เป็นไรค่ะต้องขอโทษจริงๆนะครับไม่เป็นไรค่ะไม่ได้เจ็บตรงไหนเลยค่ะครับจากนั้นชายคนนั้นก็เดินจากไปทีมพี่อดไม่ได้ที่จะแซวแหมยังกันในละครดูไปเขาก็หน้าตาใช้ได้นะอินไม่สนหรอบ้าแกคิดได้ไงเนี่ยแค่เดินชนกันเขาไม่มีทีท่าจะสนใจเราเลยถ้าคนสนใจนะเขาต้องถามชื่อขอเบอร์ไปละแสดงว่าแกรอให้เขาขอแล้วเนี่ยเดี๋ยวฟาดด้วยกาแฟเลยเนี่ยพูดไปเรื่อยอันแน่ไปได้แล้วแกเนี่ยหลังจากเรียนเสร็จอินดี้กับพิมพี่กำลังเดินไปป้ายรถเมย์ที่หน้ามหาลัยพิมพี่สังเกตเห็นว่าชายคนที่เดินชนอินดี้เมื่อเช้ายืนซื้อของอยู่พรหมลิขิตหรือว่าโลกกลมก็ไม่รู้นะบังเอิญอีกแล้วอะไรของแกก็ผู้ชายคนเมื่อเช้าไงอยู่ตรงโน้นน่ะบังเอิญไหมล่ะแกถ้าเขาพักแถวนี้มันก็ไม่แปลกปะแกเนี่ยพยายามจะโยงให้ได้เลยนะคนเราถ้าอยู่ในพื้นที่หรือโซนเดียวกันมันก็ต้องบังเอิญเจอกันหลายครั้งแหละย่าไปได้แล้วเนื่องจากพิมพี่ต้องไปทำธุระให้แม่อินดี้เลยต้องนั่งรถเมล์กลับบ้านคนเดียวขณะที่อยู่บนรถอินดี้เจอผู้ชายคนนั้นอีกแล้วเธอเริ่มแปลกใจว่าทำไมถึงได้บังเอิญเจอบ่อยจังคนบนรถเมล์เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆทำให้แออัดเบียดกันผู้ชายคนนั้นถูกเบียดจนมาใกล้กับอินดี้และเมื่อเขาเห็นอินดี้เขาก็ทักทายเธออ้าวคุณนั่นเองค่ะจะไปไหนหรอคะกำลังจะไปบ้านเพื่อนครับพอดีต้องไปคุยงานอ๋อค่ะทั้งคู่คุยกันสักพักจากนั้นชายคนนั้นก็ขอแลกไลน์กับอินดี้อินดี้เห็นว่าแค่ให้ไลน์คงไม่เสียหายอะไรก็เลยยอมให้แอดไลน์เมื่อถึงบ้านอินดี้ก็ทำกิจวัตรตามปกติก่อนเข้านอนมีเสียงไลน์ดังขึ้นเป็นผู้ชายคนนั้นส่งไลน์มาเมื่ออินดี้เปิดดูก็ต้องตกใจเพราะผู้ชายคนนั้นส่งรูปแอบถ่ายของอินดี้มาให้และใช้ข่มขู่เธอยังมีรูปอื่นที่แอบถ่ายอินดี้เต็มไปหมดเช่นภาพตอนที่อินดี้เกือบล้มที่เขาประคองตัวอินดี้ไว้ถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่ามือของเขาจับอินดี้ด้วยเขาขู่ว่าจะสร้างเรื่องให้คนเข้าใจผิดคิดว่าอินดี้เป็นเด็กเอ็นอินดี้รู้สึกกลัวมากๆในข้อความยังบอกอีกว่าพรุ่งนี้ตอนเย็นให้อินดี้ไปพบและห้ามบอกใครมิเช่นนั้นจะเอารูปของอินดี้ลงโซเชียลให้หมดเลยงานนี้อินดี้ของเราแย่แล้วอินดี้นั่งซึมเพราะคิดมากอินเป็นไรอ่ะไม่สบายหรอดูหน้าซีดๆอ๋อเปล่าหรอกไม่ได้เป็นไรแต่แกก็ดูแปลกๆนะเป็นไรบอกมาเร็วฉันรู้ว่าแกต้องมีเรื่องอะไรแน่ๆเลยบอกมาเดี๋ยวนี้นะพิมพี่แกช่วยฉันด้วยไอ้บ้านั้นน่ะมันเป็นโรคจิตมันตามคุกคามฉันน่ะแกมันขู่ว่ามันจะแฉฉันด้วยนะฉันกลัวมากๆเลยนะแกพิมพี่เดี๋ยวนะค่อยๆพูดใจเย็นๆใครไอ้โรคจิตที่ไหนมันกล้าดียังไงอินดี้เล่าเรื่องทั้งหมดให้เพื่อนๆฟังทุกคนตกใจและสงสารอินดี้มากๆนึกออกแล้วไอ้คนที่แกพูดมาเนี่ยมันเป็นโรคจิตในคาบผู้ดีอะไรนะไอ้คนนี้มันเป็นเจ้าของหอพักหลายที่เลยนะมีหน้าตาทางสังคมสงสัยมันคงทำแบบนี้กับนักศึกษาเยอะแน่ๆเลยคิดดูสิมันเป็นคนดูสุภาพหน้าตาดีแถมรวย
อายุก็ไม่ได้แก่เกินไปเป็นพี่พวกเรา5ปีพวกเราอ่ะต้องกระชากหน้ากากมันให้ได้กระชากยังไงอ่ะมันบอกว่าต่อให้ไปแจ้งความก็ไม่มีใครทำอะไรมันได้เพราะมันรู้จักกับคนใหญ่คนโตไม่งั้นนะมันคงไม่รอดมาถึงทุกวันนี้ใจเย็นๆแกทำตามที่ฉันบอกนะอินดี้ไปตามนัดของผู้ชายคนนั้นสถานที่นัดพบเป็นโรงแรมม่านรูดแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในซอยลึกห่างไกลผู้คนเมื่อไปถึงห้องดังกล่าวผู้ชายก็เปิดประตูให้อินดี้เข้าไปในห้องนี่คุณนัดหนูมาที่นี่ทำไมคะนัดมาคุยนิดหน่อยเองพี่ชอบเธอนะเธอเซ็กซี่มากเลยบ้าไปกันใหญ่แล้วคนอะไรก็ไม่รู้หน้าตาก็ดีรวยก็รวยจะหาแฟนกี่คนก็ได้ทำไมต้องมาทำร้ายผู้หญิงแบบนี้ด้วยใช้วิธีสกปรกน่ารังเกียจจริงๆโรคจิตเฮ้ยระวังปากไว้หน่อยนะพูดมากเดี๋ยวฉันจะประจานคลิปเธอให้โลกรู้อินดี้รู้ว่าต้องเสียทีแน่ๆจึงเริ่มออกอุบายหลอกล่อก็ได้ค่ะหนูจะทำตามที่พี่บอกทันใดนั้นก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นใครวะมีอะไรขอโทษนะครับลูกค้าคือเราจะแจ้งว่าห้องที่ลูกค้าอยู่ระบบไฟมีปัญหาแอร์จะหยุดทำงานภายใน5นาทีนี้ทางโรงแรมเลยจะขอให้ลูกค้าย้ายไปห้องข้างๆแทนขออภัยในความไม่สะดวกด้วยครับขณะที่กำลังจะย้ายห้องกลุ่มชาย5คนจากเพจปราบคนชั่วก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับจับตัวผู้ชายโรคจิตคนนี้หยุดนะพวกแกเป็นใครอ่ะเฮ้ยเป็นใครไม่รู้แต่ที่รู้ๆคุณพี่ดังใหญ่แล้วค่ะเพราะคุณพี่กำลังจะได้ลงเพจที่มีคนตามมากที่สุดในประเทศของเราเลยผู้ชายโรคจิตถูกควบคุมตัวไปยังสถานีตำรวจพร้อมกับหลักฐานจากกล้องที่แอบติดในกระดุมเสื้อของอินดี้ทำให้ผู้ชายคนนี้ดิ้นไม่หลุดแผนการของฟ้าใช้ได้เลยทีเดียวฟ้ารู้ว่าผู้ชายโรคจิตคนนี้เส้นใหญ่จึงเหิมเกริมไม่เกรงกลัวใครถ้าจู่ๆไปแจ้งความตำรวจก็อาจจะทำอะไรได้ไม่มากดังนั้นฟ้าจึงนำเรื่องไปปรึกษาเพจปราบคนชั่วเจ้าหน้าที่จึงวางแผนและช่วยซัพพอร์ตอินดี้จนนำไปถึงการจับกุมผู้ชายคนนี้เช้าวันรุ่งขึ้นข่าวของชายโรคจิตถูกนำเสนอทุกสำนักข่าวอินดี้รู้สึกโล่งใจมากขอบใจพวกแกมากๆเลยนะที่ช่วยฉันไม่เป็นไรนะแกไม่ต้องเศร้าแล้วใช่นี่มันไม่ใช่แค่ช่วยแกคนเดียวแต่ยังช่วยผู้หญิงมาอีกหลายคนเลยจริงด้วยคนชั่วมันต้องโดนลงโทษแล้วแกบอกแม่หรือยังบอกสิเรื่องใหญ่ขนาดนี้แต่บอกตอนกลับจากโรงพักอ่ะแม่ตกใจมากแต่ก็โล่งใจที่ปลอดภัยแม่ฝากขอบคุณพวกแกด้วยนะฟ้าพิมพี่งั้นแกไปเลี้ยงขนมฉันเดี๋ยวนี้เลยได้จะเหมาทั้งร้านเพื่อแกเลย